ขณะนี้อยู่ในช่วงของฤดูฝนกันมาจะเข้าสู่ฤดูหนาวเราเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวเพราะฉะนั้นมันจะมีบางช่วงเนี่ยที่ฝนปนหนาวนะฮะถ้าฝนปนหนาวเนี่ยอยู่ในพิกัดของการท่องเที่ยวคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเจอฝนปนหนาวแฮปปี้สบายเย็นสบายสบายแต่ถ้าหากฝนปนหนาวไปเจอสภาพแบบเนี้ยนี่คือภารกิจที่แบบซ้ำซ้อนมาจริงๆนะฮะและอุบลราชธานีเจอฝนปนหนาวครับหนักหนาสาหัสกับสถานการณ์น้ำเมื่อวานรายงานยังไงวันนี้ยังเหมือนเดิมแล้ววันนี้เหมือนเดิมแปลว่าเดี๋ยวฝนจะมาเพิ่มอีกแปลง่ายๆอีกอาจจะสูงวันนี้ก็ได้ถ้าหากฝนมาซ้ำฮะนี่คืออำเภอเขื่องในในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี7หมู่บ้าน400หลังจมอยู่ใต้บาดาลหมดแล้วครับแล้วเจอแบบนี้มา2สัปดาห์เต็มๆแล้วการเดินทางเอาเฉพาะถนนที่สูงๆนะในหมู่บ้านไม่ต้องเรือดำน้ำเท่านั้นถึงจะเดินทางได้ด้านนอกเนี่ยใช้รถยกสูงสามารถเดินทางได้หรือแม้กระทั่งใช้เรือเนี่ยยังสามารถเดินทางได้แต่พอมาในหมู่บ้านหมดสิทธิ์เลยฮะความสูงของน้ำเนี่ย 2-3 เมตรอย่างน้อย 2-3 เมตรคืออย่างน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยซุ้มประตูซุ้มวัดซุ้มโรงเรียนท่วมสูงขนาดนี้เลยจริงๆอย่างป้าคำฟองพงสำราญป้าคำฟองอายุ60ปีป้าคำฟองร้องไห้เลยน้ำท่วมบ้านมา2สัปดาห์แล้วแล้วท่วมแบบเนี้ยทุกปีไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่มันไม่ได้ร่ำรวยถึงขั้นไปซื้อที่อื่นหนีน้ำไปได้นะครับดังนั้นวันนี้เลยจำใจร้องไห้อยู่ในพื้นที่บ้านเดิมๆของตัวเองแต่ตอนนี้ไม่สามารถจะเปิดร้านขายของได้แล้วธุรกิจพังเสียหายยับเยินเดี๋ยวฟังป้าคำฟองลำบากมากบอกไม่ถูกร้องไห้อยู่ค่ะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงต้องอดทนค่ะยายก็อดไม่มีลูกเนี่ยมีแต่ไม่มีก็อยู่ผู้ใหญ่บ้านพึ่งผู้ใหญ่บ้านคือมันยังไงไม่มีข้าวกินหรืออะไรใช่ไม่มีข้าวกินไม่มีทุกอย่างแต่มันท่วมทุกปียายก็เบื่อนะก็บางทีก็ไม่อยากจะอยู่ไม่บางทีก็ต้องอดทนอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ยายไม่มีลูกยายก็ต้องการเงินนะแต่ไม่ค่อยมีเงินซื้ออะไรกินค่ะหัวเราะทั้งน้ำตาคนกรุงเทพมหานครจะไม่เข้าใจหรอกฮะว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันสูงขนาดไหนให้ยืนบนพื้นบ้านของตัวเองแล้วแหงขึ้นไปและให้นึกถึงสะพานลอยค่ะเหมือนน้ำท่วมแบบเอาสะพานลอยมาอยู่ที่บ้านเรานี่คือนี่คือสถานการณ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะผู้นำชุมชนในหลายๆพื้นที่ก็บอกเสียงตรงกันเลยถ้าน้ำท่วมสูงขนาดนี้รับรองได้เลยว่ากว่าน้ำจะระบายกว่าน้ำจะหายไปมวลน้ำทั้งหมดเนี่ยน่าจะปลายเดือนเลยเหรอ เป็นอย่างน้อยเนี่ยนะปลายเดือนเป็นอย่างน้อยกว่าสถานการณ์น้ำแต่สมมุติถ้าไอ้เซินกามาพายุมาฝนมาแล้วน้ำมาซ้ำอีกคราวนี้ที่เห็นอยู่จั่วบ้านเนี่ยมันน่าจะเลยมันมีโอกาสที่จะล้นสูงไปมากกว่านี้ได้ครับขยับต่อจากพื้นที่นี้ไปที่วารินชำราบก็ยังอยู่จังหวัดอุบลราชธานี2เมตรกว่าครับตอนนี้ชาวบ้านลำบากมากลำบากคือเวลาจะกินน่ะต้องพายเรือมารับอาหารมาขออาหารข้างนอกยังไม่มีใครพายเรือฝ่าน้ำเข้าไปนะครับก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นอย่างยายลำไยก็ไม่ไปไหนอ่ะก็อยู่เฝ้าบ้านฮะยายลำไยบอกตอนเนี้ยลำบากนอกจากอาหารการกินแล้วผ้าห่มเสื้อผ้าก็หาไม่ได้เพราะอ่ะแล้วไม่มีเสื้อผ้าหรอมีแต่น้ำมันพัดพาไปหมดแล้วไอ้ตอนที่น้ำมาเนี่ยเอาตัวเองหนีมาได้นะครับแต่ตอนนี้เสื้อผ้าที่มีอยู่มันหายไปหมดแล้วแล้วที่สำคัญตอนเนี้ยหนาวมันเริ่มมาแล้วป้าย่ายายทั้งหลายก็ได้รับผลกระทบเรื่องนี้เดี๋ยวฟังจากยายลำไยฮะครับกินอยู่ยังลำบากบ่ลำบากคือว่าอ๋อสู้จ้าครับเข้าห้องน้ำห้องท่ายังไงอ่ะมีถังใช่ละมีถังจับคลองกับข้าวพอไหมครับข้าวปลากระป๋องปลากระป๋องจ้าครับคนก็มาแจกเรื่อยๆเนาะจ้าครับขอบคุณมากมากนะคะครับอยากได้อะไรเพิ่มไหมอยากได้ผ้าห่มมันหนาวผ้าห่มมันหนาวจ้าช่วงนี้อากาศหนาวเนาะจ้าครับอยู่กันจักคนนี่5คนมีน้องหมาด้วยดิหมา8ตัวหมา8ตัวเลยจ้าพอเนาะกับข้าวพอนะจ้าครับได้ผ้าห่มกันหนาวตอนเช้าทานอะไรปลากระป๋องตอนเที่ยงล่ะบะหมี่กึ่งตอนเย็นล่ะปลากระป๋องพรุ่งนี้ล่ะบะหมี่กึ่งมันสลับได้อยู่แค่นี้จริงๆฮะนี่คือความลำบากจริงนอกจากน้ำท่วมแล้วเจอฝนซ้ำมาอีกแล้วหนาวกำลังตามมาสมทบอีกต่างหากนี่คือสารพัดภัยที่พุ่งไปหาจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้25อำเภอรายงานทุกวันเลยฮะสถานการณ์จะดีขึ้นให้เหลือสักกี่อำเภอกันแน่ยัง19อำเภอในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีคือเกินครึ่งยังเป็นวิกฤตอยู่นะฮะแล้วยังไม่มีจุดไหนเนี่ยที่คลี่คลายลงได้เลย15
19อำเภอคนที่เจอได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นแสนคน 103,400 กว่าคนเกษตรกรได้รับความเสียหายพืชสวนไร่นาได้รับความเสียหายไป 351,000 กว่าไร่นะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานเนี้ยแต่จริงหลายวันแล้วนะทีมข่าวอมรินทร์ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลายๆมิติเอาข้าวสารอาหารแห้งอาหารที่แบบเปิดกระป๋องรับประทานได้เลยลงไปให้การช่วยเหลือนะก็ได้รับความในความสะดวกจากบรรดาพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจปภ.กู้ภัยก็ช่วยเหลือกันไปนะฮะอมรินทร์บรรจุของส่งไปให้แล้วพี่ๆเขาก็เอาไปส่งให้ในพื้นที่ที่เข้าไปอย่างยากๆนะครับหรือบางส่วนก็มารอรับที่บริเวณเต็นท์บริเวณซุ้มด้วยนะครับดังนั้นหากท่านผู้ชมอยากจะยังแบ่งปันน้ำใจยังสามารถดำเนินการได้ครับผ่านบัญชีของอมรินทร์ทีวีก็คือทานชื่อบัญชีนะทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมายเลขบัญชี 050-2-997734 นะฮะนี่ของอมรินทร์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตรวจสอบยอดบัญชีเมื่อวานนี้ประมาณสัก 20:25 น.อยู่ที่ 11,413,355 บาทกับอีก59สตางค์นะฮะขอบคุณจริงๆทุกน้ำใจที่ส่งมาให้พวกเราสัญญาด้วยหัวใจค่ะว่าทุกบาททุกสตางค์ของคุณแล้วก็ของทุกชิ้นเราจะเป็นสื่อกลางในการส่งต่อให้ถึงมือกับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ให้กำลังใจกับทุกคนนะคะเราจะผ่านมันไปด้วยกันจริงๆนอกเหนือจากความยากลำบากในการอยู่อาศัยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมน้ำจิตน้ำใจที่หลั่งไหลเข้าไปบางครั้งเนี่ยมันหนักพอๆกับกระแสน้ำที่ไหลเลยนะคะเพราะว่ามีรถคันหนึ่งพยายามจะขับลุยน้ำเป็นกระบะที่คิดว่าน่าจะไหวนะน่าจะเอาอยู่นะน้ำสูงกว่าเมตรหนึ่งพยายามฝ่าไปสุดท้ายไม่ไหวจริงๆค่ะมันพัดแห้งใช่ครับมองเหนียมันพัดแห้งขึ้นมาจังไรของคุณหนอมันพัดแรงจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วในท้ายที่สุดนู่นพัดออกไปจนจมลงไปมิดทั้งคันเลยนะคะคนอยู่ในรถต้องรีบปีนหนีออกมาจากทางหน้าต่างแล้วที่เห็นว่าอยู่กันตรงนั้นน่ะมาอยู่กันบนหลังคารถค่ะแต่โชคดีมากๆเลยนะคะว่าตอนนั้นมีพี่ๆทหารจากร.6002ที่เขาเอารถมาช่วยน้ำท่วมผ่านมาแถวนั้นพอดีเลยก็เลยเข้าไปช่วยรับคนที่นั่งอยู่บนหลังคารถค่ะซึ่งในรถเนี่ยโอ้โหตอนไปถึงนะมีทั้งผู้ใหญ่แน่นอนแหละเป็นคนขับมีคุณคนแก่ด้วยอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีเด็กด้วยรีบช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะที่นี่คือข้างๆร้านวัสดุก่อสร้างโฮมฮับของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคือเขาก็ตั้งใจจะพากันหนีน้ำนั่นแหละขับรถลุยน้ำออกมาแต่ว่าสุดท้ายฝ่ากระแสน้ำไปไม่ไหวลอยกันไปดีนะคะว่ายังมีจุดที่มันไปติดเอาอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะลอยยาวเลยอ่ะคุณผู้ชมอย่าได้ออกมาแบบนี้เลยถ้าอยากออกจริงหรือว่าอยู่ในบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยที่สุดค่ะจากอุบลราชธานีเดี๋ยวพาขยับมาดูในพื้นที่ใกล้ๆกันศรีสะเกษค่ะในพื้นที่ศรีสะเกษเนี่ยญาติเขาอยากจะนำร่างของพระที่มรณภาพไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพวัดนะไหนอ่ะไหนวัดอ่ะไปไม่ได้วัดน้ำท่วมหนักมากๆเลยค่ะนี่คือจุดบริการชาวบ้านที่บ้านคูซอดในอำเภอเมืองนะคะจุดตรงนี้เนี่ยสามารถไปยังบ้านแก้งตำบลกุดเมืองฮามอำเภอยางชุมน้อยได้แต่ว่าน้ำมันท่วมสูงกว่าเมตรหนึ่งคุณสมจิตเนี่ยพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษนำร่างของหลวงตาอ่อนสาเนื้อทองอายุ74ปีแล้วท่านมรณะจากโรคมะเร็งปอดนะคะนำร่างใส่ลงเอารถเข็นมาก่อนต่อด้วยรถเข็นก่อนนะแล้วก็เตรียมจะนำลงเรือท้องแบนจะกลับไปที่บ้านเกิดของหลวงตาที่บ้านคอค่ะแต่ว่าการเคลื่อนย้ายลำบากมากจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าเรือก็ไม่ได้ลำใหญ่อ่ะแล้วไหนจะต้องมีญาติที่นั่งไปด้วยสุดท้ายก็สามารถนำร่างของหลวงตากลับบ้านได้นะคะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะไปไว้ที่วัดครับวัดน้ำท่วมคุณผู้ชมวัดเองก็ถูกน้ำท่วมมิดหมดเลยก็เลยต้องทำการชาปนกิจที่บ้านแทนนะคะก็เดี๋ยวจะขยับย้ายไปที่วัดบ้านโนนติ้วค่ะส่วนเรื่องราวของฝนว่าจะตกลงมาอีกไหม
ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่าเซินกาตอนเนี้ยเขาอ่อนกำลังลงแล้วคุณผู้ชมจากการที่เขาเป็น depression ก็อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ยังกำลังแรงนะคะนั่นเท่ากับว่าเขาอ่อนมาจากเพื่อนบ้านแต่ว่าเขาก็ยังสร้างความรุนแรงในบ้านเราฝนจะตกแน่นอนค่ะตอนนี้เซินกาปกคลุมอยู่บริเวณแขวงเซกองของสปป.ลาวแต่ว่าส่งผลให้ภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกับภาคตะวันออกมีฝนตกอยู่นะคะส่วนคลื่นทะเลในอันดามันและอ่าวไทยเผื่อใครไปเที่ยวกันช่วงไหนถ้าเกิดว่าฝนตกก็อย่าลงเล่นน้ำเพราะว่าคลื่นเนี่ยมันจะแรงมากกว่าเป็นปกติค่ะครับอ่ะและอย่างที่ทราบดีช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะครับคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นิดนึงน้ำก็ยังอยู่ฝนก็ทำท่าว่าจะตกเพิ่มจากเซินกาด้วยแต่หนาวก็มาแล้วนะครับแล้วหนาวขนาดไหนพอหนาวมาเจอกับฝนมันก็เย็นยิ่งกว่าเดิมชาวบ้านในพื้นที่สุรินทร์เนี่ยถึงขั้นต้องก่อไฟผิงคลายหนาวกันแล้วครับเช้าๆอากาศหนาวแล้วนะตอนนี้โดยเฉพาะอีสานกับเหนือเนี่ยนะฮะหนาวถึงขั้นที่ว่าชาวบ้านต้องมาล้อมวงจุดไฟผิงกันแบบนี้เลยปลายตุลาคมพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวอย่างเป็นทางการครับแต่หนาวยังไม่มาอย่างเป็นทางการพอเจอฝนเข้าไปเฮ้ยอุณหภูมิมันลดต่ำลงไงแล้วมันก็หนาวขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจุดนี้คือชาวบ้านบ้านเปื่อยป่านตำบลพลโกอำเภอสนมของจังหวัดสุรินทร์นะครับต้องออกมาก่อไฟผิงคลายหนาวกันแล้วพื้นที่นี้เขาอยู่สูงฮะอยู่สูงก็จะหนาวเร็วกว่าที่อื่นหน่อยประกอบกับเจออิทธิพลของพายุเซินกาเคลื่อนผ่านประเทศไทยเร็วๆนี้ด้วยก็ทำให้ตอนนี้ถึงแม้จะเป็นความหย่อมความกดอากาศต่ำนะแต่อาจจะทำให้มีฝนตกแล้วพอเจอกับแนวลมหนาวเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เย็นยิ่งกว่าเดิมนะครับหมายหนาวเลยหนาวจริงก็มานั่งล้อมวงกับเจ้าของบ้านด้วยเนี่ยบ้านเปื่อยป่านมีฝนตกอากาศหนาวเย็นลงไปอีกชาวบ้านก็เลยก่อไฟผิงคลายหนาวช่วงเช้าแบบนี้ครับก็เลยต้องก่อไฟหนาวตั้งแต่พอท่านออกไปแห่พุ่นแหละหนาวตั้งแต่เสาร์ค่ะโอ้แต่เสาร์พุ่นมันมีฝนตกฝนตกพายุเขาเนี่ยทำให้อากาศหนาวก็เลยมันก็เลยว่าต้องก่อไฟก็ขอไฟผิงเลยขอไฟผิงกังวินนี่เนาะก่อนบ่เพียงยากันหนาหนาเดือน12วันนี่ก็มันเย็นเนาะเนี่ยอยู่สูงหน่อยก็เลยหนาวเร็วกว่าที่อื่นฮะใช่ฤดูหนาวอากาศหนาวอยู่ที่ว่าเราอยู่ยืนอยู่ฝั่งไหนถ้าเรายืนอยู่ฝั่งนักท่องเที่ยวโอ้โหชอบฟินมากหนาวอีกหนาวอีกแต่ถ้าเรายืนอยู่แบบเนี้ยฝั่งพี่น้องประชาชนชาวบ้านอ่ะครับโอ้มันหนาวมากนะหาเสื้อกันหนาวสักตัวมันก็ยากลำบากมากเลยต้องก่อไฟควันก็เข้าตาฮะรอบนี้เดี๋ยวคุณอยากขยับไปที่จังหวัดแบบนักท่องเที่ยวบ้างหนาวขนาดไหนหนาวขนาดที่เริ่มฤดูท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้วที่บ้านร่องกล้าบ้านร่องกล้าเคยได้ยินนะภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกบ้านร่องกล้าก็อยู่ในพื้นที่ของอุทยานภูหินร่องกล้านะครับอากาศเย็นเยือกขนาดไหนมีไอเทอร์โมมิเตอร์ไหมไออุณหภูมิตะกี้เออนี่ไงเท่าไหร่อ่ะ18กว่า 17-18 องศานี่คือช่วงเช้านะครับแต่กลางดึกที่ผ่านมาเหลือ14จะต่ำ10อยู่แล้วนี่คือบ้านร่องกล้าอยู่ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกและยิ่งได้ฝนปนหนาวเฮ้ยหนาวเยือกเลยที่เนี่ยเครื่องทำน้ำร้อนเขาไม่ค่อยจะมีด้วยนะแต่รีสอร์ทในบางรีสอร์ทหรือเป็นโฮมสเตย์เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องทำน้ำร้อนอยู่นะครับตอนนี้เอาภาพมาให้ดูทำไมบรรยากาศเริ่มจะคึกคักแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มที่จะมีการจองโฮมสเตย์มาแล้วฮะถือว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวให้ดูอะไรดูมันแห้งๆแต่อีกไม่กี่เดือนที่ไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ไอ้ที่แห้งๆเนี่ยจะกลายเป็นสีชมพูชมพูทั้งเมืองอะไรนะเขาชื่ออะไรนะพญาเสือโคร่งต้นพญาเสือโคร่งนี่แหละก็จะเบ่งบานในพื้นที่ของบ้านร่องกล้าที่จังหวัดพิษณุโลกนี่เองนะฮะขยับมาติดกับพิษณุโลกเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเขาค้อเขาค้อภูทับเบิกดูหัวคนเนี่ยข้างหลังนั่นคือทะเลหมอกทะเลหมอกของจริงไม่มีเอฟเฟกต์ไม่ใช้กราฟิกเลยฮะทะเลหมอกของจริงแต่จริงยิ่งกว่าคือผู้คนแห่แหนกันมาโดยเฉพาะหยุดยาวๆนะ4วัน3วัน4วันคนก็มาเที่ยวมันไม่ได้ไกลกรุงเทพคือสมมติถ้าเอากรุงเทพเป็นหลักเนี่ยอยากจะไปเที่ยวหนาวจะไปทะเลหมอกจะไปเชียงใหม่ผมก็ไกลแต่พอมาเจอเพชรบูรณ์มาเจอเขาค้อภูทับเบิกเฮ้ยครึ่งทางมันก็น่าขับรถมานะครับตอนนี้ผู้คนค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วในพื้นที่ของภูทับเบิกกับเขาค้อในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับต้อนรับลมหนาวบรรยากาศท่องเที่ยวเริ่มจะคึกคักแล้วอันนี้คือการยืนอยู่ในฝั่งของนักท่องเที่ยวกับการเจอฤดูหนาวครับ
อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ